ไปต่อกันที่เรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของโรคที่มีการระบาดกันในช่วงนี้นะครับก็คือไข้เลือดออกนะแต่พอพูดถึงไข้เลือดออกหลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวมากนักถ้าเปรียบเทียบกับโควิด19หรือโรคเจ็บป่วยอื่นๆนะครับทำให้อาจจะมีอาการปล่อยให้เกิดการยุงกัดและมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นบางทีอาจจะไม่ได้ระวังเรื่องของสาเหตุพวกแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่รอบบ้านนะครับก็เลยทำให้โรคนี้มันมีลักษณะของการระบาดเพิ่มมากขึ้นมากจนถึงขั้นต้องมีการประกาศเตือนนะครับโดยทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดนะครับหลังจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดหนักขึ้นโดยครึ่งปีนี้นะครับพบผู้ป่วยแล้วกว่า 27,000 คนนะครับสูงกว่าปีที่แล้วถ้าเทียบเนี่ย3เท่านะเสียชีวิตแล้ว23รายเน้นย้ำผู้ที่เคยป่วยแล้วนะครับยังสามารถป่วยได้อีกแล้วอาการอาจจะรุนแรงมากขึ้นด้วยครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนี้นะครับก็คือทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการให้ข้อมูลนะครับถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่พบว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับโดยในปี2566ตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึง25นะครับก็ประมาณ5เดือนนะครับของปีนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 27,377 รายมีผู้เสียชีวิต23รายถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสูงกว่ากันถึง3เท่าและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้เสียชีวิตสะสมก็พบได้ทั้งในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ครับด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังระบุถึงกรณีที่มีความเชื่อว่าเนี่ยเมื่อเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วหากป่วยซ้ำป่วยอีกเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงเนี่ยคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสเดงกีที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีทั้งหมด4สายพันธุ์แต่ละปีสายพันธุ์ที่ระบาดเนี่ยจะมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆเนี่ยดังนั้นการติดเชื้อครั้งแรกอาจจะไม่รุนแรงมากนักแต่การติดเชื้อครั้งที่2อาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นก็ได้ในทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะหากเป็นการติดเชื้อคนละสายพันธุ์กับครั้งแรกส่วนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการนำมาใช้ในการป้องกันโรคเป็นหลักเนี่ยแม้ในการทดลองจะได้ผลดีในบางสายพันธุ์ซึ่งเมื่อฉีดวัคซีนในบางคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วเนี่ยจะเหมือนเป็นการติดเชื้อครั้งที่2หรือคนที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วฉีดวัคซีนเมื่อติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วอาจจะทำให้อาการรุนแรงได้นะครับนะครับดังนั้นนะครับคุณหมอแนะนำมาเลยว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดนะครับร่วมกับการทำลายแหล่งเพาะพันยุงลูกน้ำยุงลายนะครับกำชับให้ทุกเขตสุขภาพเข้าไปกำกับติดตามการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกนะครับผู้ป่วยเสียชีวิตและพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงขอให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกันโรค3โรคนะครับก็คือเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งนะครับเพื่อไม่ให้ยุงลายพักอาศัยเก็บขยะและเศษภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายและเก็บน้ำให้มิดชิดปิดฝาภาชนะหรือใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันได้ทั้งไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายไข้ซิก้านะครับรวมทั้งป้องกันการถูกยุงกัดด้วยการนอนในมุ้งใช้ยาจุดกันยุงหรือทายาป้องกันยุงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการถูกยุงลายกัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอไผลนะครับนั่งไม่ได้ทันระวังตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเราป้องกันในการถูกยุงกัดเนี่ยอาจจะป้องกันโรคอื่นๆอย่างที่คุณหมอบอกได้ด้วยนะครับไม่ว่าไข้ซิก้าไข้ปวดข้อนะแล้วก็ไข้อื่นๆด้วยที่มียุงเป็นพาหะครับรวมถึงร่วมกันสอดส่องจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องของไข้เลือดออกด้วยนะครับ